สวัสดีครับวิดีโอเนี้ยผมจะมาสอนการเช็คสายงานนะครับการเช็คสายงานในระบบของเรานะครับก็อันนี้คือเป็นระบบ Happy to Pay ตัวที่1นะครับก็จะมียอดเงิน147.80 บาทนะครับถ้าเราไม่มอง PV แตกต่างมันก็เหมือนบาทนะครับเราคงจะเข้าใจตรงนี้เนาะเนี่ยครับก็ชื่อของผมนะครับสมชายแสงแก้วนะครับสถานะ Active นะครับล่าสุดเมื่อเท่าไหร่นะครับก็ผมเข้าสู่ระบบก็คือปีนี้นะครับเดือน9วันเวลา4:22 นะครับมีอายุการใช้งานจนถึงเท่าไหร่วันเดือนที่10เดือนที่1นะครับเวลา 19:11 นะครับผู้แนะนำของผมคือออนไลน์จ็อบนะครับตอนนี้สมาชิกในสายงานของผมทั้งสิ้นนะครับมีอยู่35 ท่านนะครับสมาชิกที่ท่านแนะนำมาโดยตรงนะครับมีกี่ท่านนะครับคือ10ท่านผมแนะนำมาตรงเลยนะครับนี่ก็คือมีสมาชิกที่แอคทีฟทำการแอคทีฟไปแล้ว30ท่านนะครับรอแอคทีฟอยู่5ท่านนะครับนี่ก็คือข้อมูลอัปเดตเมื่อวันที่9เดือน9ก็คือเมื่อวานเวลา 18:08 นะครับเมื่อวานแต่วันนี้ยังเดี๋ยวไปดูก่อนว่ามีอะไรเกิดขึ้นนะครับไปเช็คสายงานนะครับไปที่สายงานเนาะอันนี้คือตารางบอลนะครับคือเป็นที่คำนวณได้ขนาดนี้คือรายได้ที่คำนวณได้นะครับรายได้ที่คำนวณได้นะครับก็จะมีรายละเอียดผมบอกว่าเนี่ยมีสมาชิกคนเนี้ยไปแนะนำสมาชิกใหม่มาคือค่าบริหารสายงานเนี่ยผมจะได้25 บาทก็คือสมาชิก1ท่านเนี่ยเขาอยู่ชั้นที่4ของผมเนี่ยไปแนะนำมาผมก็ได้20 บาทก็สมาชิกแต่ละสายแต่ละชั้นเนี่ยผมก็จะได้ไม่เท่ากันนะครับอย่างไอ้สายเนี่ยสายที่4 25นะครับสายที่3เนี่ยจะได้15นะครับถ้ายิ่งลึกนะครับก็จะได้เยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับเยอะขึ้นเรื่อยๆอันนี้คือ5บาทนี่คือสมาชิกใต้สายงานน่ะต่ออายุนะครับก็150 บาทนะครับผมก็จะได้5บาทได้จากสมาชิกใต้สายงานทุกๆเดือนนะครับไอ้ตรงเนี้ยนะก็จะมีรายละเอียดบอกตรงนี้นะครับก็ตอนนี้ผมทำระบบ Happy to Pay มานะได้มา1เดือนกับ20วันนะครับผมก็จะได้ยอดตรงนี้มานะครับก็2,705 บาทแสดงว่าผมได้งบหรือว่าได้ทุนกลับมาคืนแล้วนะครับผมลงทุนไปแค่450 บาทนะครับแล้วก็จ่ายรายเดือนแค่เดือนเดียวกับ150 บาทผมก็ได้มาเห็นละเนี่ยก็เลยผมว่าตั้งใจทำจริงๆว่าถ้าผมทำจริงๆแล้วเนี่ยผมจะได้รายได้มากกว่านี้หรือเปล่านะครับผมต้องทำงานประจำอีกหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายตรงนี้นะครับแล้วอันนี้คือเป็นการเช็คยอดรายได้ที่ผมได้มาตั้งแต่ผมเริ่มทำมาภายใน1 เดือนกับ20 วันนะครับต่อไปตารางสรุปข้อมูลลูกขายดาวไลน์นะครับเราไปเช็คว่าเนี่ยครับก็จะมีสมาชิกนะครับเข้ามาวันไหนนะวันที่9เดือน9 55นะครับก็มีสายงานของผมคนเนี้ยนะครับชื่อเนี้ยไปแนะนำสมาชิกใหม่ชื่อนี้มานะครับผมก็ได้25 บาทเมื่อกี้นะครับอันนี้คือวันที่7เดือน9 55นะครับก็จะมีเลล็อกซ่านะครับเป็นอัพไลน์นะครับคือเนี่ยเป็นอัพไลน์หมดเลยนะครับไปแนะนำมาก็คือเหมือนผมเนี่ยถ้าสมาชิกใหม่คนไหนนะครับที่สมัครต่อจากผมแล้วเนี่ยเข้ามาสมัครแล้วมันเป็นสายงานของผมเนี่ยคือถ้าผมแนะนำมาได้เนี่ยมันก็จะไปต่อจากท่านด้วยเพราะว่าท่านเป็นสายงานของผมเนาะก็คือผมสามารถดูแลได้แค่2คนนะครับส่วนที่เหลือที่ผมไปแนะนำมาเนี่ยมันก็จะไหลลงไปสู่ชั้นล่างเรื่อยๆเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผมต้องดูแลแค่8ชั้นนะครับ8ชั้นเนี่ยต้องเต็มทุกๆชั้นถ้าคุณอยู่ชั้น
ชั้นที่3เงี้ยถ้าเกิดว่าชั้นที่2ของผมเต็มเงี้ยผมไปแนะนำมาได้ก็คือมาต่อชั้นที่3ต่อไปเรื่อยๆชั้นที่3เต็มชั้นที่4ต่อไปเงี้ยมันก็เต็มให้ทุกชั้นนะครับก็จะมีข้อดีตรงนี้นะครับก็อย่างที่ผมบอกว่าใครมาก่อนเนี่ยโอกาสที่เราจะมีรายได้ที่มากกว่านะครับแล้วก็ได้เปรียบสมาชิกที่มาทีหลังก็คือตรงนี้ครับนะก็จะมีเยอะอย่างนี้เลยนะครับก็ตอนนี้ผมมีสมาชิกอยู่30ท่านนะครับก็แล้วก็มีสมาชิกที่รอการแอคทีฟอยู่ตอนนี้นะครับ2ท่านนะครับก็นี้เป็นระบบที่ผมสมัครเข้ามาเมื่อกี้นะครับสมัครเข้ามาวันที่เท่าไหร่วันที่10เดือน9นะครับ55นี่ก็คือชื่อของผมนะครับเบอร์แล้วก็อีเมลอันนี้คือของวันที่8เดือน9 55นะครับก็มีอีเมลของเขานะครับว่าจะมีลักษณะแบบนี้นะนี่ก็คือการที่เรามาเช็คนะครับคือไอ้ตัวเนี้ยเป็นสมาชิกใหม่ที่สมัครเข้ามาทดลองใช้ระบบ7วันนะครับแต่คนสมาชิกที่ทดลองใช้ระบบแล้วพึงพอใจในระบบแล้วก็จ่ายค่าสมัครสมาชิกก็จะขึ้นมาอยู่ตรงนี้นะครับจะเยอะอย่างนี้เลย จะเยอะอย่างนี้เลยนะครับต่อไปนะครับต่อไปแล้วก็จะไปดูต่อไปเลยตรงนี้ก็จะเป็นแผนพังสายงานนะครับแผนพังสายงานก็จะบ่งบอกว่าสมาชิกทั้งหมดของเราตอนเนี้ยไหลไปอยู่สายไหนบ้างครับก็จะมีเป็นสายอันนี้คือเป็นสายดอกไม้นะครับก็เนี่ยครับก็จะมีเยอะเลยอันนี้คือตัวเราตอนแรกก็สีเขียวๆแบบเนี้ยครับแต่หลังๆมาก็อ้วนอย่างนี้เลยนะครับโอเคนะครับขั้นตอนนี้ก็ขั้นตอนต่อไปนะครับเป็นการดูแผนผังสายงานแบบตุ๊กตานะครับตุ๊กตาก็จะดูง่ายหน่อยนะครับตัวนี้ก็จะบ่งบอกว่าสายงานข้างซ้ายข้างขวาของเราชื่ออะไรนะครับอย่างแม็กพินเนี่ยเป็นเพื่อนของผมเองนะก็อันนี้ก็เป็นเพื่อนออนไลน์นะครับอันนี้ก็เป็นเพื่อนออนไลน์หมดเลยนะครับออนไลน์จ็อบก็มีหลายท่านนะครับที่ตอนนี้ผมกำลังทำความรู้จักนะครับก็เรามาตรวจสอบว่าลูกทีมของเราเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็ส่วนสำคัญที่สุดนะครับในการเช็คสายงานแล้วก็ดูแลสายงานครับเราควรจะดูตั้งแต่4ท่านเนี่ยเอา6ท่านเนี่ยให้ได้นะครับเราถึงไปดูชั้นอื่นเนี่ยเราไม่ต้องไปดูนะครับเราดูแลแค่เนี้ย1 2 3 4 5 6นะครับให้เขาทำงานให้เป็นนะครับแค่นี้ครับต่อไปเราก็ไม่ต้องเหนื่อยละให้คนเนี้ยไปสอนสายงานของเขาเองนะครับคนเนี้ยไปสอนสายงานของเขาเองจะง่ายกว่านะครับเราไม่ต้องไปมานั่งให้เมื่อยปากอยู่ตลอดเวลานะฮะก็เป็นการสอนแล้วก็การทำงานอีกแบบนึงที่เราไม่ต้องเหนื่อยมากเพียงแค่ว่าเราสอนเขาทำงานให้เป็นแล้วก็ทำให้เขาทำรายได้ให้เราไม่ได้มากสุดนะครับแล้วก็เราก็คอยช่วยเหลือเขาอยู่ตลอดเวลานะครับเพียงแค่ว่าเนี่ย6ท่านเนี่ยเราต้องดูแลเขานะครับเดี๋ยวเราไปต่อเลยแล้วกันนะก็โอนโบนัสเข้าบัญชีหลักนะครับก็คือหน้าเนี้ยเป็นการโอนโบนัสก็หมายโบนัสหมายถึงอะไรถ้าเกิดว่าเราแนะนำมาสมาชิกมาได้1ท่านนะครับเขาทำการแอคทีฟหมายถึงว่าเขาจ่ายค่าสมัครสมาชิก450บาทเราจะได้200บาทถูกไหมครับก็ยอดจะขึ้นตรงเนี้ย200บาทแล้วก็ถ้าเราอยากโอน200บาทเนี่ยเข้ามาตรงเนี้ยเข้ามาสู่บัญชีหลักของเราตรงเนี้ยแล้วก็ใส่200บาท200นะครับแล้วก็ใส่พินโค้ด4ตัวหลักของเรานะครับแล้วก็ดำเนินการ200บาทเนี่ยก็จะมาบวกกับ147.80 สตางค์เนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นมาตรงนี้เลยนะครับอัตโนมัติมันเราไม่ต้องทำอะไรเลยก็ยอดตรงนี้ก็คือเราจะโอนเงินเข้าระบบได้ก็ประมาณสัก500บาทนะครับ500บาทอย่างต่ำเลยนะครับเราก็จะได้มีเงินใช้นะครับในชีวิตประจำวันใช้เงินจ่ายเติมเงินจ่ายค่าน้ำค่าไฟ
ทำงานผ่านอินเทอร์เน็ตทำไมเราต้องได้เงินนะครับก็คือได้แบบนี้ครับนี่คือผมจะสอนหลักเลยนะครับที่สมาชิกควรจะเรียนรู้เอาไว้นะครับว่าไม่ควรจะมองข้ามระบบนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่เช็คให้ทั่วถึงเนี่ยเราก็จะไม่รู้ว่าระบบของเราเนี่ยมันทำงานยังไงนะครับถ้าเกิดว่าเรามีสมาชิกใหม่แนะนำสมาชิกใหม่มาเนี่ยอ้าวเขาถามมาเราอธิบายให้เขายังไงดีวะมันก็จะเป็นแบบนั้นนะครับโอเคครับเดี๋ยววิดีโอการเช็คสายงานนะครับผมเดี๋ยวผมขอฝากไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับเดี๋ยววิดีโอถัดไปผมมาสอนรายละเอียดที่ละเอียดกว่านี้นะครับแล้วก็ดีกว่านี้ครับเพราะว่าวิดีโอนี้ต้องอัปเดตตลอดนะครับขอบคุณมากครับผม